อาจารย์ขอท้าทายโปรแกรมหุ่นยนต์โดยไม่มีเส้นจะต้องมีการขึ้นเนินผิวไม่เรียบสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางทั้งอยู่นิ่งและก็เคลื่อนไหวได้โจทย์ที่อาจารย์ให้อาจจะดูไปถึงระดับมัธยมระดับปริญญาตรีขั้นต้นนะครับถ้าเด็กไทยไม่สามารถไปเกินลิมิตได้ก็ยากนักที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ก็ยากนักที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซูเปอร์เทนอยากท้าทายความสามารถน้องแต่ว่าด้วยความสามารถของทีมงานเนี่ยไม่พอครับเราเลยนึกถึงผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งในเมืองไทยนะครับถ้าพูดถึงหุ่นยนต์ต้องนึกถึงชื่อนี้ครับดร.ชิตเหล่าวัฒนาก็ได้ดูคลิปผลงานของน้องปิ่นแล้วนะครับที่มีการออกแบบแล้วก็โปรแกรมหุ่นยนต์ให้ทำงานต่างๆได้รวมทั้งให้มีการแทร็กเส้นได้อาจารย์ขอท้าทายขึ้นมา4เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือจะให้น้องปิ่นเนี่ยโปรแกรมหุ่นยนต์โดยไม่มีเส้นนะต้องเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้นะฮะอันที่สองเนี่ยไม่ให้อยู่แนวราบนะฮะจะต้องมีการขึ้นเนินผิวไม่เรียบนะในโจทย์อาจจะเป็นการข้ามสะพานโค้งนะครับอันที่3นะครับ อยากจะให้หุ่นยนต์ของน้องปิ่นเนี่ยสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางทั้งอยู่นิ่งและก็เคลื่อนไหวได้นะและสุดท้ายหุ่นยนต์ของน้องปิ่นต้องสามารถที่จะทำภารกิจหยิบสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้นะครับก็เป็น4อย่างที่อาจารย์มั่นใจว่าน้องปิ่นเนี่ยสามารถที่จะทำได้โจทย์ที่อาจารย์ให้อาจจะดูไปถึงระดับมัธยมระดับปริญญาตรีขั้นต้นนะครับแต่ก็เป็นความจำเป็นนะครับที่ว่าเด็กไทยต้องไปให้เกินลิมิตให้ได้นะฮะถ้าเด็กไทยไม่สามารถไปเกินลิมิตได้ก็ยากนักที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ผมพอรู้อยู่บ้างว่าโจทย์ระดับนี้เป็นระดับปริญญาตรีท่านผู้การครับจากโจทย์ที่อาจารย์ชิดให้4ข้อเราตีความเป็นสนามนี้ครับสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับโจทย์เนี่ยครับมันมีอยู่หลายขั้นตอนเหลือเกินการเดินทางการหลบสิ่งกีดขวางการขึ้นเนินลงเนินหลบสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ได้แล้วต้องหยิบจับลูกโป่งให้ออกมาก่อนที่แล้วลูกโป่งจะแตกได้ไงครับเราจะมีชนวนครับพี่ขุนจะจุดชนวนแล้วเมื่อจุดชนวนปั๊บเนี่ยเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 วินาทีคร่าวๆนั่นหมายความว่าภารกิจเนี่ยครับต้องจบภายในเวลาประมาณ40วินาทีนี่เราทำอะไรก่อนลูกออกแบบก่อนค่ะว่าอยากได้หุ่นหน้าตาประมาณอ๋อเราต้องทำหุ่นยนต์ด้วยค่ะอ๋อใช่ๆร่างแบบก่อนข้อที่2นี่คือเริ่มประกอบหุ่นยนต์เนาะค่ะก็ใช้จากอุปกรณ์ที่มีลูกมอเตอร์ล้ออะไรต่างๆนะแต่มีพวกฐานหุ่นยนต์ที่จำเป็นต้องสร้างใหม่เพื่อตัวนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยเช่นอะไรลูกให้มันมีความสามารถอะไรให้มันมีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของตามโจทย์ที่ได้มาค่ะข้อที่3นี่คือเริ่มเขียนโค้ดเนาะค่ะนี่คือลองทดลองดูว่าเขาเขียนโค้ดแล้วก็ทำตามนั้นหรือเปล่าเนาะโอ้โหอันนี้คือช่วงแรกๆที่เริ่มให้เขาหลบสิ่งกีดขวางวันที่6นี่คือทดลองผลงานนะครับค่ะนี่คือทดลองดูเขาขึ้นเนินได้ไหมนะค่ะปัดเสียวเหมือนกันแล้วก็เอาข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะโจทย์เนี่ยลูกเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเราอยากให้ปิ่นทำโจทย์นี้พร้อมๆกับได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญรายการจึงเชิญดร.ชิดเหล่าวัฒนามารายการในวันนี้ด้วยครับเรียนเชิญอาจารย์ชิดครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเป็นไงทำได้ไหมทำได้ค่ะปิ่นลูกอาจารย์ท้าทายหนูเพื่อให้หนูพาตัวเองไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นด้านความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ค่ะสุนลุกค่ะโจทย์ความยากระดับถึงปริญญาตรีต้นๆได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือประมาณคือผมได้ดูวิดีโอที่น้องก็ทำเนี่ยก็คิดว่าน้องน่าจะมีความสามารถถึงครับนะครับเพราะว่าในวัยของน้องตอนนี้ก็น่าจะเล่นพื้นฐานง่ายๆแต่น้องมาสนใจเรื่องทำหุ่นยนต์เรื่องการเขียนโปรแกรมครับเพราะนั้นถ้าทำซ้ำๆแทร็กเส้นมันก็ไม่สนุกเนาะก็เลยตัดสินใจว่าให้โจทย์ยากขึ้นหน่อยครับนะครับปิดลูกโอกาส3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1เชิญครับเริ่มครับชนวนจุดแล้วครับหุ่นยนต์เดินหน้าแล้วลบอุปสรรคที่1อุปสรรคที่2ครับทางเบ๊ะแล้วก็ตรงไปข้างหน้าครับต้องข้ามเนินนี้ครับตรงมาตรงเอาแล้วครับขึ้นเนินแล้วนี่ครับสวยงามได้แล้วก็มันหยุดได้ไหมหยุดก่อนครับ
นวงน้อย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 ไปเลยต้องขึ้นแบงค์บนครับได้ว่าเอิร์ธแล้วต้องดูโอ้ยโอ้โหโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้นะครับจริงๆหนูมีเซ็นเซอร์หนูสไลด์ด้านซ้ายขวาได้ใช่ไหมทำไมหนูไม่สไลด์ด้านซ้ายด้านขวาแบ่งให้หนูขึ้นกลางได้เขามองไม่เห็นนะคะว่าจุดไหนที่เขาจะต้องหยุดหนูมาอย่างนี้จะขึ้นเนินเนี่ยหนูมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมหนูก็สไลด์ซ้ายขวาพอดูซ้ายขวาหนูรู้แล้วตรงนี้ออฟใช่ไหมจบลิมิตตรงนี้แล้วหนูรู้ตำแหน่งใช่ไหมหนูก็สไลด์ด้านนี้ตรงนี้หลุดตอนนี้หนูก็สไลด์คืนมาครึ่งหนึ่งคันนี้ตรงเป๊ะลองดูค่ะทันไหมลูกเจ๋งว่ะทำได้ไหมได้เอาลองดูนะครับอาจารย์ครับลองดูครับอาจารย์ครับตรงเป๊ะเลยถึงว่าเข้าสู่การแข่งขันนะครับโอกาสครั้งที่2เริ่มครับคุณยนต์เดินหน้าแล้วครับชนวนจุดแล้วด้วยลบอุปสรรคแรกครับอุปสรรคที่2ได้ครับมา มาแล้วก็สวยงามกำลังจะขึ้นเนินครับลงไปลงไปลูกขึ้นไปขึ้นไปดีฟืดสวยดีครับอุปสรรคสุดท้ายหวานหน่อยหวานหน่อยหลวงได้ครับได้ประตูเปิดแล้วต้องไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับและขึ้นเดินสุดท้ายครับได้กินได้เห็นแน่นอนครั้งนี้เห็นแน่นอนเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยยิ้มโตอาจารย์ชิดครับน้องจะพัฒนาขึ้นได้ต้องเพิ่มเติมอะไรครับก็อยากจะให้ตั้งใจต่อไปคือจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยขาดเยาวชนอย่างหนูเนาะเพราะว่าถ้าเราจะพัฒนาให้ประเทศไปต่อได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสนับสนุนเขาอย่างต่อเนื่องแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าชื่นใจกราบขอบพระคุณนะอาจารย์ชิดเหล่าวัฒนาครับสวัสดีครับพวกเราครับดร.ชิดเหล่าวัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับปิ่นลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถของน้องปิ่นและความฝันของน้องปิ่นให้ผู้ใหญ่กิ่งพาวเวอร์ทราบแล้วท่านภูมิใจในปิ่นมากนะลูกและท่านในรายการเตรียมสิ่งนี้ให้ปิ่นลูกหันไปมองด้านนั้นครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องปิ่นจากกิ่งพาวเวอร์ครับปิ่นเอามือลงได้แล้วลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับนี่นี่คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หนูจะใช้ถ่ายทอดความรู้ที่หนูมีให้กับน้องๆรุ่นหลังลูกมอบให้ลูกจากผู้ใหญ่ King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ